คุณจีนเนี่ยผู้หญิงชอบผู้ชายแบบผู้ชายก็ปลื้มอย่างเงี้ยก็คือแบบเขาเป็นผู้หญิงเท่ฮะเป็นผู้หญิงเข้มแข็งเข้มแข็งไหมเข้มแข็งอยู่แล้วครับเป็นคนแบบเขาชอบที่เท่เขาเนี่ยเป็นเหมือนกับพวกติดนะฮะอัดติดมันมีติดในหัวสำหรับตาลก็ขอเรียกเขาว่าสาวหมวยแต่คมยี่เลยนะเพราะเห็นหน้าหมวยหมวยเงี้ยนะแต่ปากเนี่ยคมมากเลยอ่ะไม่ใช่เขาเป็นคนที่มีฝีปากคมมากหน้าคมเลยนะเอารับเลยเขาเป็นคนที่มีฝีปากคมมากพูดจาแบบให้อึ้งได้อะไรอย่างเงี้ยคือนะอย่าไปบาดใครเขาเล่นล่ะเขาเอาเป็นหัวเท่แล้วกันเขาเด็ดแบบเพราะว่าพูดต่อยหน้าเขาหน้าเขามีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ตาจมูกครบค่ะมีหูด้วยครับเขาเป็นคนมีเขาเป็นคนมีบุคลิกที่ดีมีคือมีตัวตนนะครับมันติดอะมันติดอะเหมือนพี่วิทย์ก็ได้ทั้งที่อาจจะคิดก่อนหมวยนั่นไม่รู้เพราะนึกออกว่าความเป็นหมวยความเป็นสาวในตัวเองแต่ก็มีความเท่ซ่อนอยู่น่าจะสั้นๆว่าหมวยเท่ของออฟก็ไม่เกี่ยวกับหมวยไม่เกี่ยวกับอะไรเลยฮะจริงจนต้องมวนสะกดแค่นี้พี่ตาลเขาก็เป็นสาวที่ดูเหมือนจะเหว๋อๆหน้าตาเขาจะดูเหมือนเหว๋อตลอดอะแต่จริงๆเขาก็เป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วทำได้ในทุกๆเรื่องให้เต้นเหมือนจะเต้นไม่ได้แต่ก็เต้นได้ร้องไม่ได้ฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่จริงๆคือทำได้ก็นิยามไม่ถูกแต่โอเคของสำหรับพี่น้ำตาลก็คือนักปฏิวัติฮะนักปฏิวัติปฏิวัติคือหมายถึงว่าปฏิวัติตัวเองนะฮะถ้าเกิดเขาไม่ชอบอะไรเนี่ยเขาต้องฝึกให้จนชอบให้ได้ต้องทำให้รักให้ได้แล้วก็แบบไม่เคยเหนื่อยจะดึกแค่ไหนแกก็แบบว่ายืนเดินไปเจเวอร์เดินแถวเดินอยู่ในเนี่ยเดินไปเดินมาถึงตาจะห้อยก็แบบต้องฝึกต้องทำอะไรอย่างเงี้ยคือนี่แหละนักปฏิวัติตัวยงก็สำหรับจีนพี่ตาลนึกไม่ออกเหมือนกันจะเป็นอะไรดีเป็นนี่ละกันค่ะเป็นน้ำตาลคือน้ำตาลเนี่ยต่อถึงมันจะหวานมากอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่เกล็ดที่มันละลายง่ายๆถ้ามันไม่ถูกน้ำมันวางอยู่เฉยๆมันก็ไม่ละลายถ้าไม่ใช่อุณหภูมิที่ร้อนก็เหมือนพี่ตาลที่ว่าคือถึงเขาจะดูเป็นคนอ่อนหวานอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาก็มีความเข้มแข็งในแบบฉบับของเขาอ่ะเออก็เหมือนกรวดน้ำตาลเนี่ยละที่มันไม่ได้ละลายง่ายๆถ้าไม่มีสิ่งใดมากระทำถ้ามีสิ่งใดมากระทำก็ละลายเลยก็ละลายควรกินจะพี่แปลทำไมเนี่ยความหมายมันดีมากเลยนะตาลไม่มีอะไรอ้าวใช่ก็ตั้งแต่แรกๆสัปดาห์แรกเขาเป็นคนแบบผู้หญิงเข้ามาแบบยังไงเว่อเว่อเออเนี่ยพอสัปดาห์หลังๆเนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้หญิงเซ็กซี่ได้คือแบบเซ็กซี่คือในพัฒนาด้านเรื่องเสียงด้วยการแต่งตัวการแต่งกายด้วยอะไรเงี้ยคือพัฒนาไปหมดคือโดดจากความเป็นคนเดิมอะขึ้นมาเยอะมากผมก็จะคล้ายๆจีนนะครับน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลปี๊บเพราะมันแข็งไงเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันจะหวานมีความอ่อนแต่ว่าในมุมอีกมุมนึงเขาก็มีความแข็งแกร่งในตัวละลายช้ากว่าน้ำตาลทรายด้วยใช่ไหมเอาโอเคน้ำตาลปี๊บอดทนพอเป็นกระดาษแข็งสองหน้าแล้วนะกระดาษแข็งที่มันเป็นสีขาวเทาอะคือด้านสีขาวก็คือด้านของปอเขาคือปอเขาจะมีด้านซื่อๆของเขาอ่ะก็จะคือด้านสีขาวส่วนด้านสีเทานั่นก็คืออีกมุมมองหนึ่งของปอที่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นตัวปอนะมันก็เป็นตัวปอแต่คือตัวปอเองเนี่ยในความใสซื่อเขาก็มีความลึกๆแล้วเขาก็มีแบบว่าเหมือนความคิดอะไรที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีคำพูดอะไรที่ทำให้เราแบบว่าหลายๆคนฟังแล้วเราต้องตกใจอ่ะว่าเออเขาคิดอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นกระดาษสองหน้าไม่ต้องโยนต้องเป็นสีขาวครับสีขาวถึงจะตัดกับตัวปอเท่าไหร่มากเท่าไหร่ก็แต่ว่าคือปอเขาเป็นคนที่ซื่อๆแล้วแบบน่ารักเวลาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขตลกดีฮะเวลาเขาพูดเขาจ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเวลาคุยกันก็จะทำให้รู้ว่าเราไม่ต้องไปโกหกอะไรเขาเพราะว่าเขาเป็นคนตรงๆซื่อๆอยู่แล้วเหมือนกันเป็นแบบ
ก็คือซื่อๆสดใสเขาก็ซื่อๆตามฉบับของเขาแล้วก็เสียงสูงมากเรียกเขาสูงตับปวดตับเลยสูงปวดตับมากเสียงเป็นผู้ชายที่เสียงสูงแหลมได้ใจมากๆทำได้ไงก็ไม่รู้ปวดตับเก่งจริงๆคำว่าร็อกเนี่ยมันบ่งบอกตัวเขาได้เลยว่าครับคือเป็นคนจริงใจเพราะว่าเวลาร้องเพลงร็อกเนี่ยมันจะร้องแบบด้วยความจริงใจใช่ไหมเป็นคนท้ายปอปอคือความสบายอ่ะเขาเป็นคนสบายสบายง่ายๆอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาคือแบบเนี่ยแหละปอแบบไม่เรื่องมากอะไรเงี้ยแล้วคุยได้ทุกเรื่องแล้วก็แบบเข้าใจอะไรง่ายปอง่ายๆสบายสบายเฮ้ยเข้าใจยากเว้ยแต่ดีนะง่ายกับปอแล้วเนี่ยอยากจะฆ่าจริงๆเลย